บันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนควรจะตระหนักถึงแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขนะครับบริษัท BDS Group Holding จำกัดมหาชนนะครับแหล่งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาดังกล่าวจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมผลักดันให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเมื่อวันที่26มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับ BDS Group ได้เข้าร่วมกิจกรรม 60 Plus Earth Hour กับกรุงเทพมหานครและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลพร้อมด้วยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีกกว่า30องค์กรร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา60นาทีเพื่อลดการใช้พลังงานแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนสถานีรถไฟฟ้า BTS อาคารสำนักงานโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าหมอชิตสมุทรปราการและคูคตซึ่งก็ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้78เมกะวัตต์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า20ตันนอกจากนี้นะครับ BDS Group ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร10องค์กรชั้นนำก่อตั้ง Carbon Market Club เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อที่เราจะมุ่งหน้าสู่การเป็นสังคมแห่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero นั่นเองครับผลจากการดำเนินนโยบายด้วยความมุ่งมั่นของ BTS Group นะครับส่งผลให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนได้ให้การรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือว่าคาร์บอนนิวทรัลกับ BTS ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกในปีที่ผ่านมานะครับ BDS Group ได้ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Green Bond เพื่อให้นักลงทุนได้ลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและส่งมอบคุณค่าที่ดีในระยะยาวต่อไป